็ค1 2 3มา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 เช็ค1 2 3 4 5โอเคครับผมพร้อมเสียงเข้าแล้วโอเค1 2 3 4 5 6 7 9 10โอเคป่ะสวัสดีค่ะคุณผู้ชมค่ะนี่คือสีตู้ที่จะเปิดวันนี้นะครับที่ท่านเห็นตามแนวนะฮะตู้ขาวนะครับอันนี้ทั้งหมดนะฮะอันนี้คือตู้ที่เป็นสร้างก่อนนะครับที่ดีไซน์เราทำการควบคุมพื้นที่อยู่นะครับที่ท่านเห็นในภาพระหว่างนี้นะครับในการตรวจสอบที่เมื่อกี้ที่ท่านเห็นในภาพที่โดนเราวิ่งเนี่ยนะครับนะก็เป็นการตรวจสอบนะครับในเรื่องของภาพรวมทั้งหมดแล้วก็มีกล้องแล้วก็ตู้ขาวสำหรับการควบคุมพื้นที่นะครับแล้วก็ดูการทำงานของนักสวนนะครับด้วยความโปร่งใสนะครับและทุกท่านสามารถที่จะนะครับไปที่ดีไซน์ได้ไม่ต้องมาที่นี่นะครับเพราะว่าที่นี่เนี่ยพื้นที่ควบคุมนะครับและอันตรายเรื่องรถถ้าอยากได้ข้อมูลกับสารไปประสานได้ที่ดีไซน์นะครับนะทางดีไซน์เนี่ยเรามีห้องคอนโทรลรูมนะครับที่สามารถจะเชื่อมกับทางนี้ได้หมดนะครับค่ะคุณผู้ชมคะต้อนรับเข้าสู่ข่าวเวิร์กพอยต์23วันนี้เรามาติดตามในส่วนของการทำงานของเจ้าหน้าที่กรมสอบสวนคดีพิเศษหรือว่า DSI นะคะวันนี้มาตรวจยึดหมูเถื่อนที่ลักลอบเข้าเมืองมาค่ะคดีพิเศษนะครับจะมาเปิดตู้นะครับซึ่งมีทั้งหมด161ตู้นะครับเดี๋ยววันนี้นะครับเราจะเปิดตู้ทั้งหมดที่อยู่ข้างหน้าท่านเนี่ยทั้งหมด4ตู้นะครับเพื่อที่จะได้ดูว่าในตู้เนี่ยมีสินค้าอะไรบ้างนะครับแล้วก็เป็นอะไรประเภทอะไรนะครับซึ่งวันนี้จะมีบุคลากรนะครับซึ่งเป็นเจ้าของพื้นที่ที่มีการตรวจยึดไว้นะครับแล้วก็ปศุสัตว์นะครับที่มาดูว่าเป็นสินค้าสุกรที่เราดำเนินการไว้วันนี้นะครับว่าเป็นชนิดรูปแบบเป็นอย่างไรนะครับเพื่อที่จะให้1 2ก็เดี๋ยววันนี้นะครับเราจะเปิดตู้นะครับทั้งหมด4ตู้จาก161ตู้นะครับเพื่อให้ดูว่าในตู้เนี่ยที่ศูนย์กรได้ตรวจยึดไว้นะครับว่าเป็นสินค้าอะไรนะครับก็จะเห็นภาพวันนี้นะครับซึ่งเป็นงานสอบสวนนะครับ100ตรวจทั้งหมดไม่เสร็จสิ้นโดยเร็วที่สุดนะครับเพื่อที่จะเอาของกลางเนี่ยไปทำลายนะครับตามกฎหมายศูนย์กรและปศุสัตว์ครับก็เดี๋ยวถ้าพร้อมแล้วนะครับเราก็จะเริ่มดำเนินการเปิดตู้เลยนะครับครับผมตอนนี้ทาง DSI จะเปิดตู้ที่มีการยึดหมูเถื่อนมา161ตู้แต่นี้จะเป็นการทั้งหมดเปิด4ตู้ด้วยกันนะคะอยู่ในเส้นลายนะครับขออนุญาตนะครับสื่อมวลชนอย่าไปจับเข้าไปอยู่แค่แนวนี้นะครับนะครับโอเคนะครับเดี๋ยวจะลักทางซ้ายนะฮะไล่เปิดตู้ทางซ้ายนะครับครับทำไมไม่ยกข้างบนลงมาให้ดูเลยวะทางนี้นะฮะเปิดตู้ทางนี้นะครับนะครับผู้นะครับก็จะมีตัวแทนนะครับจากศุลกากรนะครับแล้วก็ปศุสัตว์นะครับค่ะคุณผู้ชมคะตอนนี้พี่จะถ่ายหนูหน่อยกันไม่เป็นไรหนูยืนพี่จะถ่ายหนูหน่อยเดี๋ยวส่งให้เชิญครับเอาคลิปนะครับก็
ค่ะคุณผู้ชมคะตอนนี้นะคะทางด้านเจ้าหน้าที่ DSI นะคะกำลังจะเปิดตู้คอนเทนเนอร์ไปการเช็คสภาพในส่วนของภายในหลังจากก่อนหน้านี้สามารถตรวจสกัดจับในเรื่องของหมูเถื่อนที่แอบเข้าประเทศไทยมาที่บริเวณจังหวัดชลบุรีได้นะคะทั้งหมด161ตู้ด้วยกันเป็นการตรวจเช็คว่ามีหมูจริงๆหรือไม่อย่างไรนะคะกล่องล้มด้วยกล่องล้มด้วยประเด็นน่ะถ้าส่งเรื่องนี้มีมันดูไอ้แพ็คกิ้งลิสต์มันว่าไงเนาะเปิดแล้วใช่ไหมแพ็คกิ้งลิสต์อ่ะตั้งเปิดแล้วเนาะใช่ครับต้องดูแพ็คกิ้งลิสต์อ่ะว่ามันเท่าไหร่กี่ตันอะไรเงี้ยมันมีบอกหมดแหละตันกี่กล่องอ่ะหมูใช่ไหมพี่เดี๋ยวทางคณะพนักงานสอบสวนนะครับจะเข้าไปตรวจนะครับร่วมกับเจ้าที่2หน่วยนะครับที่สุรกรจะตรวจชนิดของเดี๋ยวรอสักครู่นะครับเอาโต๊ะมาวางนะครับตอนนี้เจ้าหน้าที่กำลังตรวจภายในตู้คอนเทนเนอร์อยู่นะคะโดยข้อมูลที่เราทราบก็คือว่า161ตู้ที่มีการลักลอบนำหมูเข้ามาในประเทศไทยไม่มีการแสดงเอกสารสำแดงแต่อย่างใดนะคะแล้วก็ตอนนี้ในส่วนของมูลค่าความเสียหายอยู่ที่ประมาณ560ล้านบาทนะคะภาพที่คุณผู้ชมเห็นอยู่ก็จะเป็นกล่องๆนะคะนั่นคือเนื้อหมูในรูปแบบลักษณะต่างๆที่นำเข้ามาโดยผิดกฎหมายนะคะวันนี้ทางด้าน DSI ได้ร่วมกับทางกรมศุลกากรนะคะกรมแล้วก็กรมปศุสัตว์ได้ดำเนินการตรวจสอบในส่วนของหมูเถื่อนนะคะที่ถูกลักลอบนำเข้ามาในประเทศไทยก่อนหน้านี้ก็มีกระแสในส่วนของการตรวจสอบนะคะว่าสามารถยึดตู้คอนเทนเนอร์นะคะที่พบว่ามีเนื้อหมูเถื่อนเนี่ยนะคะเนี่ยค่ะภาพที่คุณผู้ชมเห็นคือนี้อันนี้คือภายในกล่องก็จะเป็นเนื้อหมูนะคะใน
สัดส่วนต่างของหมูนะคะว่ามีประมาณพันกว่าตู้แต่ว่าเมื่อสักครู่นี้ก่อนที่จะเดินทางมาที่ตู้คอนเทนเนอร์เนี่ยค่ะก็ตรวจสอบนะคะทางด้านกรมศุลกากรยืนยันว่ามี160เดี๋ยวพี่น้องสื่อมวลชนนะครับเดี๋ยวเราจะเปิดพร้อมกันเลยตู้แรกนี่จะเป็นเครื่องในหมูนะครับเดี๋ยวจะเปิดตู้ต่อไปจะมีเนื้อหมู3ชั้นแล้วก็จะมีเนื้อหมูแล้วก็ขาหมูตู้ถัดไปนะครับเดี๋ยวพี่สื่อมวลชนจะได้ถามในทีเดียวนะครับเป็นตู้เครื่องในหมูนะคะดูไม่ออกแล้วมาจากประเทศต้นทางอะไรเพราะว่าข้อมูลที่แถลงก็ยังไม่ได้บอกนะคะว่าต้นทางประเทศของหมูนี่มาจากที่ไหนนะคะแต่ว่าบอกว่ามาจากหลากหลายที่ด้วยกันนะคะกล่องเป็นภาษาอังกฤษแต่ดูแล้วเดี๋ยวดูฟรอนต์แป๊บนึงเขียนว่า products มองไม่เห็นเดี๋ยวเราไปดูตู้ต่อไปนะคะเห็นบอกว่าตู้นี้จะมีหมู3ชั้นนะคะโอเคในขณะที่รอจังหวะนี้อยู่นะคะเดี๋ยวสัมภาษณ์หรือยังวะยังโอเคกำลังจะเปิดตู้ค่ะเดี๋ยวทวนข้อมูลกันก่อนนะคะจุดนี้ที่เราอยู่กันที่ท่าเรือแหลมฉบังนะคะโดยวันนี้ทางด้านกรมสอบสวนคดีพิเศษนะคะแล้วก็ทางด้านกรมศุลกากรแล้วก็ในอธิบดีรองอธิบดีกรมปศุสัตว์นะคะได้ผนึกกำลังในการที่จะตรวจค้นในส่วนของตู้คอนเทนเนอร์ที่มีการถูกตรวจจับยึดได้นะคะว่ามีการนำลักลอบนำเข้าเนื้อหมูนะคะผิดกฎหมายซึ่งไม่มีการสำแดงเอกสารนะคะทั้งหมด161ตู้ด้วยกันซึ่งทางสำนักงานศุลกากรมีการตรวจยึดไว้ก่อนหน้านี้นะคะโดยกระแสข่าวออกไปก่อนหน้านี้ว่ามีประมาณ 1,000 ตู้แต่วันนี้เนี่ยแถลงอยู่ที่ประมาณ161ตู้นะคะทางซึ่งในปัญหานี้นะคะทางด้านกรมศุลกากรได้มีการส่งหนังสือไปยังกองบัญชาการก็จะมีทั้งเนื้อหมู3ชั้นนะครับเครื่องในหมูขาหมูนะครับโอเคต่อนะคะก็ทางสำนักงานศุลกากรหลังจากได้รับทราบว่ามีการลักลอบนำหมูเข้ามาโดยผิดกฎหมายนะคะก็มีการแจ้งข้อมูลให้กับทางกองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลางนะคะแล้วก็กองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางด้านเศรษฐกิจนะคะคือตอนนี้ในตู้แรกที่เจ้าที่ปศุสัตว์นะครับกำลังตรวจเช็คนะครับเอาในอันของปศุสัตว์ครับกำลังตรวจเช็คว่าค้าคืออะไรใครเป็นอย่างไรนะครับเพื่อที่จะไปดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ของปศุสัตว์นะครับนะครับเอาเลยครับเปิดจะเปิดตู้ที่2นะครับตู้ที่2ครับเออ
ว่าตู้แรกเนี่ยสินค้ามาจากที่ไหนแบบเดียวกันเลยเหรอเยอะป่ะสองอันสามเสียดเอาเถอะไม่ให้เล็กกาแฟหวยเลยทีนี้แต่ว่าหมูกล่องแรกมาจากอาร์เจนตินาประเทศสเปนนะคะถ้าดูจากข้างกล่องนะคะเมื่อกี้ที่เป็นเครื่องในหมูนะอันนี้เป็นหมูสามชั้นตัวอักษรนี้ค่อนข้างชัดมันน่าจะเป็นปักตู้นี้เป็นเข้ามาวันที่2เดือน10ปี65นะครับเป็นผลิตภัณฑ์ชนิดของขาหมูนะครับน้ำหนัก 6,573 กิโลครับตู้ต่อไปเลยครับตู้ต่อครับตู้ที่3นะครับตู้ถัดไปนะครับจะเป็นตู้เนื้อหมูเนื้อหมู3ชั้นนะครับตัวที่3นะคะเป็นหมู3ชั้นเมื่อกี้ขาหมูอย่าเพิ่งหิวกันนะคะคุณผู้ชมถ้าเป็นจากกล่องบริษัทนี้ให้ดูรูปแบบการตัดแต่งนะครับมันจะคล้ายๆกับที่เราเห็นในตลาด
มันจะคล้ายกับที่เราเห็นในตลาดไม่ระบุนะว่าที่ไหนดูไปแล้วไปดูในตลาดจะเหมือนกันเป๊ะเลยการตัดแต่งบางห้างเขาไม่ได้ซอยเขาปล่อยแบบนี้นะเหมือนเด้เลยสีสันเด้เลยเหมือนเลยเหมือนเลยเข้าตลาดบ้านเราเลยคือเดี๋ยวให้เขาเปิดดูการตัดเป็นสีในพื้นผ้าเหมือนกับจักรวาลมาต่อกันแล้วไปดูเทียบกับจุดจำหน่ายบางส่วนนะมันจะเหมือนกันเด้เลยบางที่เขาไม่ซอยนี่ยี่ห้อนี้มาเยอะอันนี้มาจากประเทศอะไรคะอันนี้จะเป็นบราซิลบราซิลอันนี้หมู3ชั้น3ชั้นมาเยอะมากเลยของบริษัทนี้มาเยอะมากเลยมันจะเป็นสี่เหลี่ยมจัตุรัสประต่อกันเป็นผืนผ้าแบบเราบางห้างไม่ได้ซอยเลยบางห้างนี่ขายวางแบบนี้เลยคือเราดูออกเลยใช่ไหมหมูไทยกับหมูต่างประเทศดูออกแต่ว่าอันนี้ก็ให้เป็นเรื่องของ DSI ว่าเขาไปสืบกรมบริษัทเขาไปสืบเพราะว่าเขาจะตรวจสอบย้อนกลับตอนนี้เขาจะตรวจสอบย้อนกลับหมูที่นำเข้ามาส่วนใหญ่ที่ผิดกฎหมายนี่มาจากประเทศอะไรบ้างเมื่อกี้หนูเห็นอาร์เจนตินาสเปนก็หลักๆก็จะเป็นสเปนอาร์เจนตินาแล้วเนี่ยบราซิลเยอะสุดบราซิลเยอะสุดเพราะส่วนนี้จะเป็นส่วนที่นิยมสำหรับตู้นี้นะครับเป็นตู้นะครับที่บรรจุนะครับเนื้อหมู3ชั้นนะครับบราซิลนี่บราซิลน้ำหนักทั้งตู้นะครับ 27,770 มันจะเป็นเหมือนสี่เหลี่ยมกันนะครับ2อันต่อกันนำเข้ามาวันที่6เดือน9ปีบางห้างไม่ตัดเลยนะบางห้างวางแบบนี้เลยนี่บราซิลเป็นมีการระบุชัดเจนนะครับนำเข้าจากประเทศบราซิลนะครับกล่องจะเป็นเขียนบราซิลปัจจุบันไปตรวจเมื่อวานก่อนยังมีอยู่เลยเป็นแผ่นใหญ่เหมือนจัตุรัสต่อกันถ้าตัดกลางมันจะไปทำเมนูที่นิยมในบราซิลทางแถวยุโรปจะนิยมเนี่ยมันจะเป็นสี่เหลี่ยมจัตุรัสสองอันชนกันตัดกลางเป็นสี่เหลี่ยมจัตุรัสเนี่ยยี่ห้อเนี่ยมาไม่สุดเลยเนื้อหมูสามท่านนะครับนำเข้าจากประเทศบราซิลนะครับน้ำหนัก 27,770 กิโลกรัมนะครับอันแรกเยอรมันตู้ถัดไปนะครับอันแรกเยอรมันใช่ไหมสองจีนนี่บราซิลอันแรกเยอรมันเพราะว่ามันจะมาจากหลายประเทศมากเลยตู้สองในเกาหลีตู้สองเกาหลีใช่ไหมเกาหลีนะอ๋อโอเคเพราะว่าตัวอักษรมันไม่แน่ใจมันที่สำคัญมันประหลาดนะทุกประเทศเขาทำได้ดับกับเราเลยนะทุกแต่ว่าเราทำต้นทุนให้การนี้ให้ดับไม่ได้เพราะว่าเราดูแลพวกนะมากกว่าก็คือดูแลพวกโรงงานสกัดน้ำมันซึ่งมันไม่ค่อยยังเป็นต้องดูแลกันหน่อยเพราะว่ากลับตัวตอนหลังเนี่ยบวกมากบวกสูงเกินกล่องหายไปแล้วติดตามเกี่ยวกับราคาเปลี่ยนแปลงทำอะไรกล่องไหนนะบราซิลประเทศปกติบราซิลกลับตัวมันต้องพิงราคากลับตัวน้ำเข้าบวกแวดตอนนี้ไปแล้วมันบวกไม่4บาทเพราะว่าตอนร้องเรียนอ่ะตอนนั้นมัน24ตอนนี้เราเป็นตัวเลขเราตอนนี้เหลือ21บาทแต่สิทางคอน้องก็บอกว่าเข้าไปแทรกแซงแล้วตอนนี้มันจะเกี่ยวไว้ว่าไอ้ไซส์การเลี้ยงเขาใหญ่กว่าเราใช่ครับที่ผลิตในบ้านเราประมาณ4ล้านกว่าตันเกือบ5ล้านตันเป็นตัวนะแล้วก็นำเข้ามาตามจากเราใช้ประมาณ167แต่ว่าเราเป็นแค่ประมาณนี้นะครับปกติอันนี้เป็นตู้ที่4ที่เราไม่ให้กับขนาดนี้ครับสื่อมวลชนดูแล้วก็คนที่เกี่ยวข้องนี้ได้ดูนะครับตู้นี้นะครับเป็นอันนี้นึงครับให้โต๊ะครับ
อันนี้ก็เป็นผลิตนะครับที่เป็นเนื้อหมูนะครับมาจากประเทศบราซิลนะครับตู้ที่4นะครับที่เราเปิดให้ดูนะครับก็เป็นเนื้อหมูที่นำเข้าตั้งแต่วันที่30เดือน9ปี65นะครับน้ำหนัก 29,142 กิโลกรัมนะครับแปลงมานะครับเป็นเนื้อหมูนะครับเนื้อหมูเข้าจากประเทศบราซิลนะครับเข้าวันที่30เดือน9นะครับปี65นะครับรถต่อจาก 29,142 กิโลก็สำหรับที่เราเปิดทั้งหมด4ร่วมกันตรวจดูรายละเอียดทั้งหมดเป็นอย่างไรนะครับแล้วก็ทางบริษัทก็จะชักเนื้อไปตรวจนะครับแล้วก็จะเข้าสู่กระบวนการที่พนักงานสอบสวนจะรีบการทำการสอบสวนนะครับรายละเอียดทั้งหมดนะครับแล้วก็ดำเนินการเกี่ยวกับการของกลางในการที่จะทำลายต่อไปนะครับอันนี้ก็เป็นขั้นตอนในการตรวจของพนักงานสอบสวนนะครับซึ่งเราจะใช้เวลาที่กำหนดเวลาที่เราทำไว้ทั้งหมดประมาณ2สัปดาห์จากนี้ไปนะครับที่เราจะรีบดำเนินการตรวจนะครับแล้วก็สู่กระบวนการเข้าสู่การทำลายต่อไปนะครับเดี๋ยวมาถ่ายเดี๋ยวไปยืนตรงนั้นแล้วก็ถ่ายรูปถามในพื้นที่ได้เลยหลังจากเราเปิดตู้แล้วเนี่ยพนักงานสอบสวนร่วมกับบริษัทตรวจตอนเนี่ยก็ดำเนินการในการตรวจตลอดตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปนะครับเราจะเร่งรัดให้เสร็จให้เร็วที่เพื่อที่ของนะครับตรงนี้ฝากไว้หน่อยสมาคมได้บอกรายละเอียดว่าสินค้าทำไมไม่เต็มตู้ซึ่งพนักงานสวนแล้วเราจะดูรายละเอียดนะครับที่ต่อสายเรือต่อไปว่าแต่ตู้ที่เข้ามาเนี่ยมันมีน้ำหนักเท่าไหร่ปริมาณเท่าไหร่และที่ประเภทอะไรซึ่งอันนี้อยู่ในกระบวนการของการสอบสวนต่อไปนะครับก็ขอบคุณทางสมาคมนะครับที่ให้ข้อแนะนำนะครับที่เราจะการสอบสวนต่อไปนะครับเชิญครับอาจารย์สื่อถอยมาเลยครับสื่อถอยมาเลยกว้างเลยครับเดี๋ยวซูมเอา803ชั้น1 2 3โอเคครับผมThank you.
อนุญาตท่านนะครับอีกรูปนึงครับขออีกรูปครับขอสวยหลังนิดนึงครับครับขั้นตอนต่อไปหลังได้ตรวจ10แพ็คนะครับแล้วสุขบนจะเป็นครับเดี๋ยวทางรีบสักนิดนะครับมันจะต้องปิดพื้นที่ของที่นี่เขาที่จะทำงานต่อนะครับแล้วเราก็ได้ไปต่อไปครับเดี๋ยวเป็นต่อไปเป็นเรื่องของพนักงานสอบสวนที่จะดำเนินการต่อไปนะครับครับก็ขออนุญาตนะขออนุญาตท่านสื่อมวลชนนะฮะคือตอนนี้เราอาจจะต้องซีนพื้นที่นะครับให้พนักงานสวนได้ดำเนินการต่อนะครับหลังจากนี้นะครับก็เชิญท่านนะฮะเดี๋ยวเราจะตั้งขบวนออกจากพื้นที่นะครับก็เดี๋ยวถ้าสัมภาษณ์ท่านที่ดีเชิญเชิญเชิญนั่นครับผู้สื่อข่าวที่จะสัมภาษณ์ท่านที่ดีด้านหน้านี่เลยฮะหน้าตู้เลยครับหน้าตู้เลยครับเชิญผู้แทนหน่วยครับทุกหน่วยครับท่านรองที่ดีครับท่านรองที่ดีสุนทรกรและปฏิสัตย์ครับเรียนเชิญฮะครับผู้แทนหน่วยครับตำรวจนะครับต้องเชิญท่านรองเลยวางไว้แถวนี้แล้วกันที่เหลือจะได้เชิญท่านรองให้ท่านรองครับเชิญที่นี่ครับนะฮะแถลงข่าวครับผมครับครบอย่างฝ่ายตำรวจบชก.ตำรวจตำรวจขอเชิญตำรวจนะฮะตำรวจครับบชก.ครับเชิญครับในพื้นที่นะครับเชิญครับครับพร้อมยังครับครับจำนวนของกลางนะครับที่เราตรวจเปิดตรวจในวันนี้นะครับก็เป็นจำนวน4ตู้จาก161ตู้นะครับปริมาณมูลค่าความเสียหายก็460กว่าล้านบาทนะครับแล้วก็จำนวนปริมาตรของเนี่ยนะครับต้องรอการตรวจสอบให้ชัดเจนอีกครั้งหนึ่งนะครับว่าแต่ละตู้เนี่ยมีจำนวนเท่าไหร่นะครับ4ตู้ที่เราเปิดไปเนี่ยเจออะไรบ้างครับก็จะเป็นเนื้อหมู3ชั้นนะครับแล้วก็มีเนื้อหมูแล้วก็มีเครื่องในบางส่วนนะครับก็ถิ่นกำเนิดที่แจ้งไว้ข้างกล่องนะครับก็มีทั้งจากประเทศเยอรมนีนะครับจากบราซิลจากอาร์เจนตินานะครับหลักๆที่เราเห็นในจำนวน4ตู้ในวันนี้ก็มาจาก3ประเทศด้วยกันนะครับ
็ส่วนใหญ่จะเป็นประเทศบราซิลนะครับแต่วันนี้เนี่ยที่เราเห็นเนี่ยก็คือมีทั้งบราซิลอาร์เจนตินาแล้วก็เยอรมันนะครับตอนนี้มีอยู่ที่ท่าเรือแหลมฉบังนี่ที่เดียวนะครับในเบื้องต้นเนี่ย161ตู้เนี่ยอยู่ด้านหลังนี่ทั้งหมดนะครับใช่ครับแต่ว่าในส่วนอื่นเนี่ยที่เรียนไว้แต่ต้นว่าในการตรวจยึดนะครับและการดำเนินคดีของฝ่ายเจ้าที่ตำรวจเนี่ยในบางพื้นที่นะครับเช่นสมุทรสาครเนี่ยนะครับทางดีไอเองก็จะไปขยายผลนะครับว่าในคดีต่างๆเหล่านั้นเนี่ยที่มีการดำเนินการจับกุมไว้ก่อนหน้านี้เนี่ยนะครับมีใครเกี่ยวข้องบ้างนะครับเพื่อขยายผลไปสู่ผู้บงการผู้อยู่เบื้องหลังครับสี่จุดสามล้านกิโลกรัมเนี่ยคือภาพรวมของ161ตู้แต่ว่าข้อสังเกตนะครับที่เปิดตู้ในจำนวน4ตู้เนี่ยนะครับมีสภาพของที่ไม่เต็มตู้เนี่ยอันนี้ก็เป็นข้อสังเกตที่ดีมากๆนะครับทางดีไอเองเนี่ยก็จะไปตรวจหาความจริงว่าจริงๆแล้วมันเป็นลักษณะอย่างนี้มาตั้งแต่ต้นทางหรือไม่อย่างไรนะครับคือณขณะนี้เนี่ยพยานหลักฐานเราเชื่อว่ามีขบวนการอยู่เบื้องหลังแน่นอนนะครับในกรณีนี้แต่ว่าในข้อเท็จจริงรายละเอียดนะครับขอเวลาดีไอเรารวบรวมพยานฐานให้มีความชัดเจนอีกนิดนึงและจะแจ้งให้ทราบครับก็ในเบื้องต้นเนี่ยทางเราต้องระบุตัวตนให้ชัดเจนก่อนนะครับว่าของนําเข้าเนี่ยผิดกฎหมายเป็นของควบคุมผิดกฎหมายหรือไม่อย่างไรนะครับส่วนประเด็นการที่ใครเกี่ยวข้องบ้างนะครับไม่ว่าจะเป็นฝั่งผู้นําเข้าซึ่งเป็นภาคเอกชนและมีเจ้าหน้าที่คนใดเข้าไปเกี่ยวข้องเนี่ยเป็นเรื่องที่ทางดีไอจะต้องทําการสอบสวนให้มีความชัดเจนนะครับแล้วหากว่ามีความชัดเจนเนี่ยเราก็จะแจ้งให้สื่อมวลชนพี่น้องได้ทราบอีกครั้งนึงนะครับยืนยันครับในกรอบเวลาที่เราตั้งไว้นะครับ161ตู้เนี่ยก็ใช้เวลาประมาณไม่เกิน2สัปดาห์แต่ทั้งนี้จะเร่งรัดให้เร็วที่สุดอันนั้นเป็นข้อมูลข่าวสารนะครับที่ได้พูดคุยกันในที่ประชุมเมื่อสักครู่นะครับดีไอก็จะไปหาความจริงในเรื่องนี้แต่ว่าในเบื้องต้นเนี่ยทางผู้แทนของทางกรมศุลกากรเนี่ยก็ได้เรียนพี่น้องสื่อมวลชนในห้องประชุมเมื่อสักครู่ไปแล้วนะครับว่ามันเป็นภาพโดยรวมที่มีการดำเนินการไว้ก่อนหน้านี้แต่ว่าในความชัดเจนณวันนี้ที่เราได้คำตอบนะครับจากทางกรมศุลกากรก็คือ161ตู้ก็คือเป็นเนื้อหมูและก็ชิ้นส่วนของหมูนะครับที่เป็นของควบคุมนะครับที่เราต้องดำเนินการเพราะว่าผิดกฎหมายในการนำเข้ามานะครับตามพรบ.โรคระบาดสัตว์นะครับมีประเด็นอะไรไหมครับครับขอบคุณมากครับท่านรองอธิบดีค่ะหนูขออีกทีป๊อปลองท่านรองเราก็ได้รับรายงานครับว่าเมื่อมีการเปิดตู้สีขาวนะครับเพราะว่าเป็นโครงการของท่าเรือเนี่ยทางกรมศุลเองก็ได้เชิญทั้งเราก็มาดู3ตู้นะครับว่ามันมีกรณีของการลอบนำเอาหมูเข้ามาแล้วเป็นของตกค้างนะครับก็หลังจากนั้นก็ได้มีการส่งข้อมูลว่าให้เราแจ้งว่ามันต้องขออนุญาตหรือไม่นะครับเราก็แจ้งไปว่ามันจําเป็นต้องขออนุญาตเพราะงั้นสินค้าที่ไม่ได้ขออนุญาตเนี่ยถือว่านําเข้ามาโดยผิดตามพระราชบัญญัติโรคระบาดสัตว์พ.ศ. 2558มาตรา30นะครับซึ่งตรงนั้นเนี่ยทางกรมศุลเองก็ได้มีการตรวจสอบแล้วก็หลังจากนั้นก็แจ้งเราว่าจะมีการส่งมอบโดยเป็นหนังสือมาเมื่อวันที่9มิถุนายนที่ผ่านมาตามที่เป็นข่าวนะครับซึ่งเราก็ดูแล้วเราก็บอกว่าในกรณีของการเนี่ยเรายังไม่สามารถรับมอบไปได้เพราะว่าเรายังไม่ทราบว่าตู้อยู่ที่ใดมีจำนวนเท่าไ
นะครับแล้วใครเป็นคนนําเข้ามาบ้างนะครับรู้แต่ว่าในกรณีของการดําเนินการเนี่ยว่ามีทั้งหมด159บวก2ที่เขากําลังดําเนินคดีอยู่เพราะฉะนั้นพอหลังจากนั้นเนี่ยเราถึงนําเข้าไปสู่ที่ประชุมของคณะทํางานซึ่งทางกรมสุนเองแต่งตั้งเรื่องเกี่ยวกับการจัดการของกลางเกี่ยวกับการนําของที่ผิดกฎหมายเข้ามาคณะกรรมการนี่ก็มีหลายหน่วยงานทั้งส่วนของท่านประธานก็คือท่านอธิบดีกรมสุนแล้วก็จะมีทางกรมศาสตร์ทางส่วนของภาคเอกชนคือสมาคมต่างๆเข้ามานะครับสมาคมผู้เลี้ยงสุกรหลังจากนั้นพอเรามีการประชุมเนี่ยเราถึงได้บอกว่าถ้าสมมติแบบนี้การดำเนินการเปิดตู้ควรจะมีการทําให้โปร่งใสแล้วก็เป็นที่ชัดเจนว่ามันมีสินค้าจริงหรือไม่เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับผู้บริโภคแล้วก็สร้างความมั่นใจให้กับสื่อมวลชนว่ามีการดำเนินการประกอบกับทางกรมสุนเองได้ไปแจ้งความดำเนินคดีกับกรมสอบสวนกลางนะครับแล้วก็มีหนังสือแจ้งเราว่าเขามีการแจ้งความแล้วก็ทางกรมสอบสวนกลางก็แจ้งตอบมาว่ามันอยู่ในอำนาจของ DSI ซึ่ง DSI ก็เพิ่งรับเป็นคดีนะครับจึงเป็นที่มาของวันนี้ทาง DSI ลงพื้นที่ตรวจสอบพร้อมเราตอนนี้เราจัดตั้งชุดเฉพาะกิจ3จุดนะฮะ3ชุดเนี่ยเข้าร่วมปฏิบัติงานแล้วก็ดำเนินการเนี่ยหลังจากนี้จะมีการรายงานทุกวันให้กับทางกรมสุขสัตว์ทราบว่าตรวจไปกี่ตู้หมายเลขอะไรบ้างจำนวนเท่าไหร่นะครับมีความพร้อมหรือไม่หลังจากนั้นพอเปิดมาแบบนี้เดี๋ยวจะมีซีลของกรมสัตว์เองเนี่ยในการซีลเพื่อเกิดความมั่นใจว่าสินค้านี้มันจะอยู่ในสภาพแบบนี้ไปนะครับจนกว่าจะขนย้ายไปทำลายนะจุดที่เราทำลายแล้วค่อยไปปัดตัดซีลเปิดตู้พร้อมกันจะได้เห็นว่ามันไม่มีการตกหล่นนะครับลักษณะการทำลายนี่คือใช้วิธีไหนวิธีการฝังทำลายนะครับเราได้ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่ทางองค์การอนามัยโลกแล้วก็โบอาเนี่ยได้ดำเนินการกำหนดไว้เพื่อความปลอดภัยของทั้งส่วนของสิ่งแวดล้อมทั้งส่วนของระบบของการเลี้ยงสัตว์ภายในประเทศเรานะครับก็จะมีการขุดอย่างน้อยเนี่ย5เมตรนะครับแล้วก็มีการฝังทำลายกบพ่นยาฆ่าเชื้อนะครับตรงนี้พื้นที่ตรงนั้นต้องไม่อยู่ในแหล่งน้ำนะครับในแหล่งชุมชนซึ่งอาจจะไปรบกวนทางชุมชนได้นะครับอันนี้ก็กำลังดำเนินการหาอยู่ให้มันอยู่ใกล้ที่สุดเพื่อจะลดการปนเปื้อนต่างๆต้องรอคดีสิ้นสุดผมคิดว่าไม่จำเป็นนะครับทางนี้มีการกำหนดแล้วว่าถ้า DSI พร้อมส่งมอบเมื่อไหร่เราก็ยินดีที่จะรับครับขออนุญาตถามถึงสถานการณ์ต้นตอที่หมูเถื่อนเข้ามาค่ะปัจจัยหลักแบบมันเกิดปัญหาจากในเรื่องหมูขาดแคลนจากหมูที่ติดโรคไปหรือเปล่าก่อนหน้านี้อาจจะเป็นส่วนหนึ่งครับในปีของ65ที่อาจจะมีข่าวว่ามีการระบาดแล้วก็ทําให้ปริมาณมันลดลงแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยช่วงของระยะเวลาการลดลงมันเล็กน้อยเพียงแต่ว่าอาจจะเป็นประเด็นที่ว่าพอมีการลักลอบนําเข้าในช่วงแรกแล้วเกิดมีกําไรนะครับก็อยากจะดําเนินการต่อนะครับเพราะกระบวนการดําเนินการเนี่ยเนื่องจากเรียนอยู่ว่าสินค้าต่างๆที่นําเข้ามามันไม่ได้ผ่านทางกรมสัตว์เนื่องจากสําแดงเป็นอย่างอื่นเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราทำก็คือว่าเราก็ได้ข่าวว่ามีการลักลอบนะแต่ว่าไม่มีการแจ้งว่ามีการนำเข้าเราก็ไปตรวจสอบทางห้องเย็นนะครับซึ่งเป็นที่มาเราร่วมกับปคบ.กรมสอบสวนกลางในการเข้าไปตรวจจับแล้วก็ทำให้กรณีของการดำเนินการเนี่ยมันอาจจะไม่สะดวกเขาเลยไม่สามารถเอาออกทั้ง100ตู้หรือมากกว่านั้นนะครับต้องแจ้งแบบนั้นเพราะเราก็ไม่รู้ว่ามีมากกว่านี้หรือไม่แต่เท่าที่ข้อมูลเรารับทราบคือ161ตู้นี้มีแต่นอกเหนือกว่านั้นเราไม่ได้รับทราบแต่เราก็ไม่นิ่งนอนใจเราดําเนินการที่จะไปตรวจสอบตามท่าเรือเราก็ส่งเจ้าหน้าที่เข้าไปตรวจสอบนะครับแต่อํานาจที่เราเข้าไปสามารถดําเนินการได้จํากัดเราก็ดูว่ามีกระบวนการในการแจ้งมั้ยว่ามีเรือเข้ามาลักลอบลักษณะแบบนี้มั้ยแต่พอมันไม่มีข้อมูลเนี่ยเราก็ทําอะไรไม่ได้นะครับต้องเรียนตรงว่ามันเราทําไม่ได้อาศัยเครือข่ายของสื่อมวลชนโซเชียลต่างๆแจ้งเข้ามาแล้วก็เข้าไปจับนะครับเพราะเรามีสารวัตรไซเบอร์ในการสืบค้นข้อมูลในออนไลน์ว่ามีใครตั้งจุดขายนู่นนี่มากราคาถูกเราก็เข้าไปดำเนินการตรวจนะครับตรงนี้ถ้าเกิดว่าราคาของสินค้าเนี่ยมันเข้ามาถูกเนี่ยผู้เลี้ยงในประเทศไทยก็ลำบากเพราะว่าราคาต้นทุนเราแพงนะครับปัญหาตอนนี้สถานการณ์ของประเทศไทยเป็นยังไงอันนี้คือมันยังขาดแคลนอยู่ไหมคะมันเลยเป็นปัจจัยหลักที่ทำให้หมูเกิดเข้ามาในประเทศไทยจนถึงจริงจริงแล้วต้องกราบเรียนครับว่าจากข้อมูลสถิติการนำเข้าเรามีเรื่องของระบบการติดตามตรวจสอบว่า
จากฟาร์มสู่โรงฆ่ามันมีกระบวนการของการขออนุญาตเคลื่อนย้ายเนี่ยจากโรงฆ่าไปสู่ที่เก็บเนี่ยมีเท่าไหร่เพราะงั้นตอนนี้กำลังรวบรวมข้อมูลอยู่แต่จากสถิติพบว่าเราฆ่าวันประมาณ 50,000 นั่นหมายความว่าเดือนนึงอ่ะเป็นล้านกว่าล้านกว่าตัวนะครับเพราะฉะนั้นไม่ได้บอกว่า SF มาแล้วเราไม่สามารถควบคุมได้เราสามารถควบคุมแล้วทำให้ระบบการผลิตสุกรเนี่ยเราเพิ่มมากขึ้นนะครับเพิ่มมากขึ้นรายย่อยอาจจะลดลงเพราะว่าเราไปเข้มงวดเรื่องของมาตรการในการป้องกันโรคเพราะฉะนั้นต้นทุนจะสูงขึ้นนะครับสอบถามกรณีสถานการณ์ยืดเยื้อครับท่านนำเข้ามากน้อยแค่ไหนเพราะว่าสอบถามเกษตรกรในพื้นที่เขาบอกว่าขาดที่สุดแล้วกันก่อนขอสมาคมเชิญพี่ๆนะครับนักข่าวด้วยนะครับสื่อมวลชนนะครับแล้วก็เจ้าที่นะครับที่เราใช้ทั้งทางหลวงอ่ะที่ราคาพิพัฒน์นครยอดฮิตเลยที่สำนักงานเกษตรกรในตลาดวางทั้งกันเลยชั้น3นะครับสามารถจอดดูได้ที่ราคาค่อนข้างขออนุญาตสัมภาษณ์ตัวแทนสมาคมท่านไหนกันท่านหนึ่งก็ได้ค่ะขออนุญาตไปสัมภาษณ์เรื่องอะไรเรื่องเนี้ยพี่ๆนะครับเจ้าหน้าที่แล้วก็พี่สื่อมวลชนทุกท่านในการสัมภาษณ์นะครับให้บอกแทนพี่เดียวแล้วก็จะสัมภาษณ์ครับคือเมื่อกี้ถ้าเกิดสื่อได้เห็นเรื่องอันนี้ให้ไหมไหมหรือหลังได้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 ตอนนี้สินค้าที่ยอดฮิตในบ้านเราที่เข้าสู่ในตลาดบ้านเราเนี่ยเมื่อกี้ที่เห็นยี่ห้อเซร่าไหมสามชั้นยี่ห้อเซร่าให้ตามไปสังเกตดูสามชั้นที่ตัดในลักษณะนี้เยอะมากเยอะมากในช่องทางการจำหน่ายในบ้านเราผมไม่บอกว่าที่ไหนบ้างให้ไปดูถ้าเก็บภาพนะครับเมื่อกี้เขาพลิกด้านหน้าให้ดูมันจะเหมือนกับที่เขาวางในห้างบ้านเราให้ตามไปดูว่าที่ไหนให้ตามไปดูเยอะมากเลยก็บอกเขาไปดิห้างเยอะๆทุกห้างก็แหละผมบอกไม่ได้เพราะว่ามันมีอ้าวผมว่ามันมีลักษณะคล้ายให้ฟ้องดิจะสนุกดิกับที่คล้ายนะครับคล้ายที่วางไว้ที่แมคโครแต่ว่าใช่ไม่ใช่ไม่รู้มันขึ้นอยู่กับทางกรมปศุสัตว์เขาจะไปตรวจสอบย้อนกลับถามนิดนึงราคาต้นทุนเนี่ยมันมาจากทั้งบราซิลมันถูกกว่าหมูไทยเหรอคะทำไมถึงปัญหาหมูเถื่อนถึงได้นำเข้ามาคือส่วนนี้เนี่ยเท่าที่ดูเนี่ยมันเป็นส่วนของแม่พันธุ์ปดแม่พันธุ์ปดมันจะเหมือนกับว่าแทบจะไม่ค่อยมีราคาเพราะว่ามันชิ้นใหญ่มากต้นทุนตามที่เขาสำแดงอยู่ในอินวอยซ์เนี่ยมันอยู่ประมาณ40-50 บาทอันนี้คือหมูที่ชำแหละแล้วนะแต่หมูบ้านเราเนี่ยต้นทุน96เนี่ยคือหมูเป็นที่ยังไม่ชำแหละฉะนั้นตรงนี้มันเป็นปฐมบทเลยปฐมบทของการได้โอกาสที่จะมาแทรกในตลาดเมืองไทยทำให้ผู้เลี้ยงสุกรเนี่ยปัจจุบันขาดทุนกันตัวละ 3,000 บาทวันนึงเราชำแหละ 50,000 ตัวเท่ากับอุตสาหกรรมสุกรเนี่ยเสียหายวันละ150ล้านบาทซึ่งอันนี้เป็นเรื่องเร่งด่วนที่ผมทำเรื่องเสนอไปยังกระทรวงพาณิชย์ให้ใช้กฎหมายว่าด้วยราคาสินค้าและบริการตามอำนาจของประกาศคณะกรรมการว่าคณะกรรมการกลางว่าด้วยราคาสินค้าและบริการเขาสามารถบรรเทาความเดือดร้อนได้ทันทีมันอยู่ที่ว่าเขาจะเร่งรัดตรงนี้หรือเปล่าเพราะว่าเขาสามารถที่จะประกาศว่าให้ซื้อในราคาไม่ต่ำกว่าต้นทุนหลายคนอาจจะมองว่าเป็นไปได้ยังไงตอนนี้ขายกัน60 บาทอยู่ดีจะไปขาย96ได้ยังไงสมัยก่อนคุณเคยเห็นไหมน้ำตาลที่ขึ้นมาปุ๊บจาก10 บาทเป็น 20 บาทจำได้ไหมฮะจาก10 บาทเป็น 20 บาทจำได้ไหมฮะน้ำมันเท่าน้ำตาลอันนี้ก็เป็นลักษณะของอำนาจของกฎหมายเหมือนกันซึ่งถ้าเขาไม่ทำแบบนี้เราก็ขาดทุนเราตายเลยนะครับตอนนี้เดือดร้อนกันยังไงบ้างในส่วนของสมาคมผู้ประกอบการหมูก็คือต้นทุนเรา96แต่ว่าเราขายกันที่ตอนนี้60 บาท60บาทมันอยู่ไม่ได้แคชโฟลว์มันขาดแบงค์เนี่ยเรามีวงเงินเนี่ยเขาไม่ให้ต่อนะสมมติผมมีฟาร์มมีวงเงิน10 ล้านเนี่ยถ้าคืน PN ไปเนี่ยกู้ใหม่ไม่ได้เลยเขาไม่ให้เลยผู้ประกอบการตอนนี้เดือดร้อนประมาณกี่รายคะมูลคือมันทั้งระบบอะมันทั้งระบบไงเพราะว่าราคาต้นทุนมันเท่ากันแต่ว่าประเด็นในเรื่องของตัวที่ขายเนี่ยมันขายประมาณ60ฉะนั้นส่วนต่างมันประมาณ30ต่อกิโลมันเท่ากับตัวละ3,000 บาทเสียหายนี่คือเสียหายทั้งระบบนะเพราะว่าตัวเลขการเข้าเชือดเนี่ย 50,000 ตัวต่อวันฉะนั้นมันก็จะเป็นปัญหาที่ว่าเราคูณได้เลยอ่ะ30 บาทต่อตัวก็คูณไปเลยก็เป็น150 ล้านบาทต่อวันเท่าที่ผมพูดฉะนั้นประเด็นว่า150 ล้านไปตกที่ไหนหลักๆถ้าคิดตามนะครับไปตกที่อาหารสัตว์เพราะว่าอาหารสัตว์เนี่ยมันจะเป็นต้นทุนที่เยอะแล้วก็ต้นทุนเรา96แต่ในแง่ของจีนเวียดนามอยู่75เนี่ย
ถ้าเราเอาราคาข้าวโพดกับกากถั่วให้ลงมาในระดับที่ควรจะเป็นในอดีตมันจะทำให้ต้นทุนของเกษตรกรเหล่านี้ลงมาใกล้เคียงกับชาวบ้านคำเมืองเขาโอกาสที่หมูกล่องจะเข้ามาแทรกเนี่ยถึงแม้มันจะมีแต่มันก็จะน้อยลงครับครับขอบคุณครับคุณผู้ชมคะเดี๋ยวเราตอนนี้นะคะทางเจ้าหน้าที่ DSI ได้ติดป้ายแล้วนะคะน่าจะเห็นนะคะแล้วก็เบื้องต้นเนี่ยก็คือว่าเป็นการติดว่าเป็นของกลางห้ามเปิดแล้วนะคะปิดหมดเลยนะคะรวมไปถึงในส่วนของการลงเลขคดีเลขลับไปด้วยนะคะตอนนี้เวลาการตรวจนับอะไรเสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้วนะคะโดยของกลางทั้งหมด161ตู้ที่เป็นหมูเถื่อนที่เข้ามานะคะส่วนใหญ่มาจากทางประเทศบราซิลเนี่ยก็จะอยู่ที่ท่าเรือแหลมฉบังนะคะโดยจะมีรถแอมโมบายของกรมสอบสวนคดีพิเศษนะคะติดตั้งกล้องวงจรปิดนะคะสังเกตการของกลางเนี่ยตลอด24ชั่วโมงเลยนะคะโดย ข้อมูลที่น่าสนใจสำหรับในวันนี้ก็คือว่าหมูที่นำเข้ามานะคะทางสมาคมผู้ประกอบการเลี้ยงสุกรหมูในประเทศไทยระบุว่าหมูที่เดินทางมาในประเทศไทยเนี่ยราคาเนี่ยค่อนข้างที่จะต้นทุนต่ำกว่าหมูไทยนะคะเกือบเท่าตัวเลยซึ่งเป็นแม่พันธุ์ซึ่งเป็นแม่พันธุ์ที่คล้ายๆแบบว่าหมดอายุสภาพแล้วนะคะก็มีการแลกเอามาขายโดยอาศัยช่องว่างของตลาดไทยที่ปีที่แล้วเนี่ยเจอปัญหาเรื่องของโรคระบาดนะคะก็นำมาในส่วนของการชำแหละแล้วก็นำมาส่งขายในประเทศไทยตอนนี้เจ้าหน้าที่กรมสอบสวนคดีพิเศษพยายามที่จะยึดพื้นที่คืนแล้วนะคะแล้วก็เราก็ต้อง move ออกจากพื้นที่เอาเป็นว่าเดี๋ยวเจี๊ยบขออนุญาตยุติการไลฟ์เพียงเท่านี้161ตู้มีตรงนี้แล้วก็มีทั้งหมดนี้ด้วยนะคะของกลางจะยังอยู่ที่นี่นะคะคุณผู้ชมคะวันนี้ขอขอบคุณทุกท่านในการติดตามปัญหาเรื่องหมูราคาแพงเกิดขึ้นหมูการเกิดเชื้อโรคระบาดรวมไปถึงเรื่องของหมูเถื่อนที่นำเข้ามาทีมข่าวเวิร์กพอยต์เดี๋ยวจะสรุปเป็นข่าวแล้วก็นำเสนอผ่านทางเพจข่าวเวิร์กพอยต์ช่อง23อีกครั้งหนึ่งนะคะตอนนี้เราก็ออกจากพื้นที่แล้วขอขอบคุณในการติดตามขอบคุณค่ะที่นี่สมาคมมีรถตู้ให้นะครับYeah.